มาออนภาเปิดหมดใจ2ปีครึ่งหายไปไหนย้อนเล่าความรู้สึกนาทีที่รู้ว่าตัวเองตกงานหายหน้าจากวงการบทบาทพิธีกรไปเกือบ2ปีครึ่งสำหรับตำนานพิธีกรตัวแม่ม้าออนภากฤษฎีท่ามกลางประเด็นดราม่ามากมายล่าสุดหันไปเป็นแม่ค้าขายห่อหมกเต็มตัวจนกลายเป็นไวรัลดังในโลกออนไลน์เมื่อพระเอกดังอย่างหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะพุ่งตรงไปอุดหนุนแถมยังซื้อไปฝากแม่ด้วยตัวเองงานนี้รายการโต๊ะหนูแหม่มทางช่อง Workpoint โดยพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาพร้อมเชิญชวนรุ่นพี่ในวงการอย่างม้าออนภากฤษฎีและคุณแม่วัย98ปีมาเปิดอกหมดใจเล่าทุกเหตุการณ์วิกฤตในชีวิตกลายเป็นคลิปดังบนโซเชียลณเดชน์มาอุดหนุนห่อหมกโดยมีช่วงหนึ่งที่คุณม้าออนภากล่าวว่าพี่ลาวงการไป2ปีครึ่งหันไปเป็นแม่ค้าพี่กลัวการออกรายการทีวีพี่โดนทุกอย่างไล่ออกมากลัวมาจัดรายการแล้วจะโดนแบนสปอนเซอร์จะไม่เข้าฉันกลัวตรงนี้ดิฉันเกรงใจต่อให้เป็นศูนย์แต่พี่ก็มีทุกอย่างอยู่ครบสิ่งที่ทำให้พี่ก้าวผ่านมาได้ก็คือธรรมะ